อิ่มสุดอิ่มแล้วก็คุ้มสุดคุ้มไปเลยลงมาแล้วนะครับเราก็จะเดินมาตามถนนนะครับประมาณไม่เกินสัก200เมตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถึงโรงแรมเกียรติโลกครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม The Emerald แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามากินบุฟเฟ่ครับเพื่อนๆครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่The Emerald Coffee Shop นะครับรัชดาครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับจะพามานะครับกินบุฟเฟ่นะครับที่ราคาเพียงแค่919บาทเท่านั้นเองครับส่วนวันนี้ครับเมนูจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในเลยครับเรื่องของอาหารวันนี้ต้องแวะมาดูที่นี่ครับวันนี้ผมอยู่กับพี่อาคนสวยคนเก่งของโรงแรม The Emerald ครับคุณขวัญครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับพี่ขวัญครับถามนิดนึงว่า The Emerald ที่นี่ครับเปิดมานานแล้วเนี่ยเปิดมานานเท่าไหร่ครับเปิดปีนี้28ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาที่นี่บ้างครับพี่คือเมนหลักๆคืออาหารเลยค่ะความอร่อยแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่าของเรานี่ยึดหลักเลยว่าอาหารต้องอร่อยคุ้มค่าแล้วก็บริการเป็นเลิศค่ะที่นี่นอกจากอาหารแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีเรื่องของห้องที่ใช้จัดเลี้ยงใช่ค่ะจัดประชุมค่ะเรามีครบค่ะทั้งห้องพักนะคะห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้งานอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่นี่ได้เลยนะคะนอกจากนั้นเรายังมีแฟซิลิตี้อย่างมีเฮลท์คลับนะเป็นศูนย์สุขภาพที่เปิด2ชั้นเลยนะคะ2ชั้นของตึกอาคารเลยค่ะนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำเป็นเอาท์ดอร์นะคะอันนี้ก็สามารถรองรับลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ค่ะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงนั่นคือเรื่องของอาหารที่พี่ขวัญบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอาหารที่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่มานานมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องพูดถึงเรื่องของอาหารที่นี่ใช่ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรพี่ขวัญวันนี้แนะนำนะคะมาที่ The Emerald Coffee Shop นะคะเป็นมื้อเย็นนะคะที่จะแนะนำก็คือจะเป็นช่วงของเทศกาล October Fest นะคะคุ้มค่าเพราะว่าตอนนี้เท่ากับ 3 in 1นะคะคือห้องอาหารญี่ปุ่นไดจิเรายังไม่เปิดนะคะตอนนี้เราก็เลยนำอาหารญี่ปุ่นลงมาบริการรวมไว้ที่ห้องที่นี่นะคะมีห้องอาหารญี่ปุ่นค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมว่ามีห้องอาหารทั้งหมด3ห้องอาหารใช่ค่ะมีห้องอาหารจีนมีห้องอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีห้องนานาชาตินะคะคือห้องนี้แปลว่าเอา3ห้องอาหารมารวมกันค่ะที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุ้มค่ามากกับ3 in 1นะคะแล้วก็ตัวที่บอกค่ะเดือนนี้คือขาหมูเยอรมันโอ้โหอันนี้คือใครมานี่คือต้องสั่งใช่ค่ะคือเป็นเทศกาลพอดีเดือนตุลาค่ะก็เราเป็นเทศกาล October Fest ซึ่งจะขึ้นชื่ออยู่แล้วก็คือขาหมูเยอรมันนะคะแล้วก็สารพันไส้กรอกจะอยู่ด้านนี้นะคะนี่เลยนะคะสารพันไส้กรอกนี่มีอะไรบ้างพี่บอยไส้กรอกนี่เรานำข้าวหมดเลยนะคะเป็นไส้กรอกหมูล้วนๆเลยนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบลูกค้าสามารถที่จะบอกได้แต่ว่าโดยปกติก็คือเราจะจัดอยู่ในบุฟเฟ่ไลน์ของโรงแรมนะคะก็แล้วก็บางวันเราก็จะจัดในอยู่ในหมวดของ Carving Station ก็สามารถที่จะชี้บอกพ่อครัวของเราแล้วก็ปิ้งให้สดๆตรงนั้นได้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะพี่ขวัญครับช่วงเดือนตุลาเนี้ยเขาบอกเป็นช่วงของเทศกาลอาหารเนี่ยสิ่งที่มันพิเศษที่สุดนอกจากการรวม3ห้องอาหารแล้วเนี่ยมารวมกันในที่เดียวเนี่ยครับราคาเขาบอกว่าพิเศษด้วยเหมือนกันพิเศษด้วยค่ะคือราคาตอนนี้คือ919บาทก็จะเห็นว่ามีทั้งขาปูลัสก้านะคะตัวไฮไลท์เราเลยค่ะปูลัสก้ามีฟัวกาวากิวแล้วก็ยังมีเป็ดปักกิ่งจากห้องอาหารจีนด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย all you can eat นะคะทานได้ไม่อั้นเลยค่ะจำกัดเวลาไหมไม่จำกัดเวลาค่ะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้คือตอนนี้บุฟเฟ่เราเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มค่ะ5ชั่วโมงเต็มๆคือ5ชั่วโมงนี่คือทานไปเลยเต็มที่ได้เต็มที่เลยค่ะปกติเนี่ยถ้าอาหารดีๆแบบนี้ราคาต้องเป็นหลักพันขึ้นใช่ค่ะก็เราก็ยังแบบอย่างที่บอกค่ะคือนโยบายของเราคืออร่อยในราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็บุฟเฟ่ทั้งหมดเนี่ยที่เรามีทั้งของหวานอีกนะคะของหวานตอนนี้เราก็ยกบิงซูจากห้องอาหารญี่ปุ่นลงมาด้วยนะคะก็จะมีหลากหลายท็อปปิ้งให้เลือกลูกค้าสามารถที่แบบ
สนุกกับการแต่งหน้าท็อปปิ้งเองได้เลยนะคะแล้วก็รวม เครื่องดื่มด้วยนะคะมีทั้งชากาแฟแล้วก็มีน้ำอัดลมทั้งหมดเนี่ย919บาท919บาทคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมมาที่นี่แล้วเนี่ยต้องจัดซะหน่อยแล้วนะครับหลังจากตุลามีไหมหลังจากตุลามีค่ะตัวที่เป็นไฮไลท์ยังมีบริการอยู่นะคะแล้วก็จะมีพิเศษอีกสำหรับที่เป็นหมู่คณะครับนะคะถ้าเกิดแบบสมมุติมาเป็นนักมากี่คนมา11ท่านจ่ายแค่10ท่านอ่ะสุดท้ายอยากให้พี่ขวัญครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับว่าพี่ขวัญอยากจะฝากอะไรกับคนที่ยังไม่เคยมา The Emerald หรือใครที่คิดว่าอยากจะลองมาทานอาหารที่นี่บ้างครับพี่ขวัญครับจริงๆอยากเชิญชวนนะคะลองมาทานดูนะคะทานแล้วติดใจรับประกันว่าติดใจแน่นอนนะคะเพราะคุ้มค่าจริงๆค่ะนะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็บริการเป็นเลิศค่ะครับต้องโทรจองก่อนไหมพี่ขวัญแนะนำนะคะโทรจองดีกว่านะคะเพราะตอนนี้เราเป็นจัดสไตล์ New Normal เพราะฉะนั้นโต๊ะเรามีจำนวนจำกัดนะคะโทรได้ที่เบอร์นะคะ022764567ค่ะครับเราขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญนะครับพี่อาสาวสวยของ The Emerald ครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับไปชิมนะครับกับบุฟเฟ่ในเมนูช่วงของ October นี้กันครับWe'll be right back.
เซตนี่นะครับเป็นอะไรที่มันเก่าแก่มากนะครับเป็นของเทศกาลเยอรมันมันเป็นเมนหน้าของมันที่เกือบทุกประเทศที่จะใช้ตัวออสเบอร์เฟสเนี่ยครับทานขาหมูเยอรมันแล้วก็ทานพร้อมเบียร์กับไส้กรอกกับเกือบทุกที่ครับเกือบทุกที่จะจัดงานแบบนี้นะครับแต่เนี่ยบางโรงแรมจะห่างหายไปเยอะอันนี้เราก็เลยรื้อฟื้นกลับขึ้นมาว่าเอ้ยเรามีขาหมูเยอรมันนะเรามีซอสเสร็จนะแล้วก็มีเบียร์เยอรมันพร้อมแต่เรามีซีฟู้ดเสิร์ฟให้ด้วยเพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์อันดับแรกเลยนะครับโรงแรมหรือเอมิเรตส์รัชดานะครับเดินทางสะดวกมากนะครับ MRT หรือทุกสายนี่เกิดเข้ามาเกือบลงเข้ามาปุ๊บแล้วขึ้นมาได้เลยอันดับที่2โรงแรมเราโอ้โถใหญ่โตนะครับสามารถจุคนได้ถึง 200-300 คนเฉพาะคอฟฟี่ช็อปนะครับอันดับที่3อาหารเราหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นขาหมูไส้กรอกซีฟู้ดและที่สำคัญคือเราจะมีซีฟู้ดเกือบตลอดไปนะครับเราจะไม่ได้เว้นเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเราจะมีซีฟู้ดกับอาหารญี่ปุ่นตลอดไปครับระดับที่4ที่แน่นอนเลยคือราคาคุ้มค่าแน่นอนครับวันนี้ครับเพื่อนครับก็ถือว่าอิ่มสุดอิ่มแล้วก็คุ้มสุดคุ้มเลยนะครับกับราคาแค่919บาทเท่านั้นเองครับที่โรงแรม The Emerald นะครับ Coffee Shop ครับเดินเข้ามาที่โรงแรมแล้วนะครับก็เลี้ยวขวาครับขึ้นบันไดนิดเดียวเท่านั้นเองครับอยู่ด้านหลังผมครับพร้อมกับเมนูอาหารนานาชาติเลยนะครับอย่าลืมนะครับเดือนตุลาคมนี้เซตนี้เท่านั้นครับ